กราบลงแทบเท้าของหลวงพ่อสุทัศน์โกสโลเจ้าอาวาสวัดกระโจมทองพระรูปนี้แหละครับเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งผมจะนำมาเรียนท่านผู้ชมเพื่อที่จะสยบกลบข่าวลือเรื่องพระพลานามัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระองค์ท่านยังทรงแข็งแรงข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรติดตามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงครับข่าวลือเรื่องพระลานามัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้ปล่อยออกมาแม้วันนี้เนี่ยนะครับสมศักดิ์เจียมจะออกมายอมรับอย่างหน้าด้านว่าจำเป็นต้องปล่อยข่าวลือมาในประเทศที่ไม่เป็นเสรีประเทศที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยสามกีบนะก็ยังไม่งูหัวนะครับยังขยายข่าวยังเรียกว่าดันแล้วก็แถแม้เจ้าตัวสมศักดิ์จะออกมายอมรับว่าเป็นข่าวปล่อยนะครับและวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีผู้ที่จะยืนยันได้ครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงและก็สมบูรณ์ยิ่งเมื่อปรากฏว่าได้มีเพจของผู้ที่ใช้ชื่อว่าราชรามันได้ออกมาเขียนเนื้อหารายละเอียดครับท่านผู้ชมดูที่หน้าจอแล้วก็อ่านไปพร้อมๆผมครับคุณราชรามันเนี่ยนะครับได้โพสต์เมื่อวันที่16พฤษภาคม2564ว่ามีสติก่อนแชร์พระพลานามัยของรัชกาลรัชกาลที่10หลายวันมานี้มีข่าวเฟกนิวที่ทำให้สะเทือนใจคนไทยเกี่ยวกับพระพลานามัยของรัชกาลรัชกาลที่10หลายคนแชร์ด้วยความตกใจหลายคนแชร์ด้วยความขาดสติหลายคนแชร์ด้วยความไม่รู้และอีกหลายๆเฟกนิวที่ปรากฏล้วนทำให้เราท่านตกเป็นเครื่องมือโดยปริยายได้มีโอกาสกราบนมัสการหลวงพ่อสุทัศน์โกสโลพระอาจารย์กรรมฐานวัย87ปีทำให้ได้ทราบข้อเท็จจริงความว่าเมื่อวันที่9ถึง10พฤษภาคม2564หลวงพ่อสุทัศน์ได้รับอาราธนานิมนต์ไปสนทนาธรรมและถวายความรู้การปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานให้ล้นเกล้ารัชกาลที่10พระองค์ทรงกรรมฐานได้อย่างนิ่งสงบนานถึง2ชั่วโมงและมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์หาใช่เป็นอย่างที่ปรากฏในข่าวเฟกนิวไหมผมเองเลยปรารถนานำสิ่งที่ได้ฟังจากหลวงพ่อนั้นมาเล่าสู่กันฟังอีกทั้งอยากบอกกับเพื่อนๆในเฟซของผมว่าอย่าเชื่ออย่าแชร์อะไรที่เป็นเฟกนิวเพราะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิดกับเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย่างมากมีสติก่อนแชร์นะครับราชรามันชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับว่าข้อเขียนของคุณราชรามันนั้นเป็นข้อเขียนที่ได้รับฟังตรงมาจากหลวงพ่อสุทัศน์ซึ่งได้ถวายการปฏิบัติธรรมให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากที่ผมนะครับและทีมข่าวนะครับได้เห็นโพสต์ของคุณราชรามันก็ได้กลับไปค้นดู Facebook ของวัดกระโจมทองนะครับว่ามีข้อความหรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาFacebook ของวัดกระโจมทองก็ได้เอา Facebook ของคุณราชรามันไปแชร์เนี่ยครับตามภาพเนี่ยก็แสดงว่าวัดกระโจมทองไม่ได้ปฏิเสธและยอมรับข้อเท็จจริงที่คุณราชรามันโพสต์และยิ่งเมื่อ
ย้อนกลับไปดู Facebook ของวัดกระโจมทองในวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งคุณราชรามันได้บอกว่าเป็นวันที่หลวงพ่อสุทัศน์ได้เข้าไปถวายการปฏิบัติธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็ได้โพสต์เอาไว้ว่า10พฤษภาคมทรงรับสั่งให้แพทย์ประจำพระองค์คอยดูแลธาตุขันธ์ของหลวงพ่อและทรงรับหลวงพ่อเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ถ้าเจ็บป่วยกำหนดให้พักรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพก้าวกระหม่อมขอถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดก้าวกระหม่อมในนามพุทธบริษัท4วัดกระโจมทองสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามินี่คือเฟซบุ๊กของวัดกระโจมทองที่โพสต์ในวันที่10อันได้เห็นถึงความเกี่ยวพันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหลวงพ่อสุทัศน์เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และต่อมาในวันที่12พฤษภาคมก็ได้โพสต์ต่อว่าวันพระวันอังคารที่11พฤษภาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญพระตาลเช้าถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสุทัศน์โกสโลเจ้าอาวาสวัดกระโจมทองมีความรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้กล่าวกระหม่อมขอถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล่าวกระหม่อมในนามพุทธบริษัท4วัดกระโจมทองสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามิชัดเจนครับท่านผู้ชมครับว่าสิ่งที่คุณราชรามันได้โพสต์นั้นเป็นข้อเท็จจริงเราดูความเกี่ยวพันของข่าวสารดังกล่าวแล้วเนี่ยมันชัดเจนเหลือเกินทีนี้เราต้องมาทำความรู้จักกับหลวงพ่อสุทัศน์ครับพระรูปนี้เป็นพระที่เราท่านสามารถกราบไหว้ได้ด้วยความสนิทใจครับประวัติของท่านนั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับและที่น่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือหลวงพ่อสุทัศน์โกสโลเนี่ยนะครับท่านไม่มียศไม่มีตำแหน่งทางพระใดๆเป็นพระที่ปฏิบัติอยู่อย่างเรียบง่ายนะครับในขณะนี้เนี่ยนะครับวัยของท่านเนี่ยนะครับก็82ปีแล้วบวชมา60พรรษานั่นก็หมายความว่าเมื่ออายุ22เข้าอุปสมบทก็บวชมาตลอดชีวิตนะครับเป็นพระกรรมฐานสายวัดป่านะครับแต่ฉันมังสวิรัติมาตลอดชีวิตท่านมีหลักของท่านว่าไม่ปรารถนาเอาเลือดเอาเนื้อผู้อื่นมาเป็นเลือดเนื้อของตัวเองนะครับมีลูกศิษย์ลูกหามากมายสอนปฏิบัติกรรมฐานนะครับเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาอินเดียเนปาลเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาประวัติอันน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านเคยเดินธุดงค์เมื่อปีพ.ศ.2502ครับจากบ้านเกิดของท่านที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิดผมเนี่ยนะครับร่วมกับพระสะธรรมิกของท่านซึ่งก็คือพระครูพินิจธรรมสุนทรนะครับปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัดคงคาสวัสดิ์ที่อำเภอปากพนังนะครับโอ้โหท่านมีเป้าหมายจะเดินไปกราบพระเจดีย์ชเวดากองที่ประเทศพม่าครับต้องบุกป่าฝ่าดงไปนะครับใช้เวลาทั้งสิ้นถึง2ปีจึงจะถึงและต่อมาท่านได้มาอยู่ที่วัดอัมพวันนะครับในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครแต่สมเด็จพระสังฆราชปุณณ์นะครับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในขณะนั้นได้มีพระบัญชาให้ท่านมายกวัดร้างดูแลวัดร้างที่ชื่อวัดกระโจมทองในปัจจุบันเนี่ยนะครับให้ฟื้นฟูให้กลับมาเป็นวัดอีกครั้งหนึ่งท่านเองแม้ไม่ปรารถนาจะเป็นเจ้าอาวาสนะครับ
แต่ก็ต้องมาตามพระบัญชาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับในที่สุดนะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หลวงพ่อสุทัศน์ก็จำพรรษาอยู่ที่วัดกระโจมทองตลอดมาสำหรับแนวการสอนการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อเนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการเทศนาและการอบรมเน้นไปทางด้านการปฏิบัติธรรมแบบนี้ส่วนที่เป็นเรื่องพิธีกรรมนะครับหลวงพ่อน้อยนักที่จะเทศนาหรือจะมุ่งเน้นสอนหลวงพ่อเน้นย้ำเรื่องการเจริญสติการอยู่ในอริยบทต่างๆในการเคลื่อนไหวหรือที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4นั่นเองครับสิ่งที่หลวงพ่อสรุปก็คือการมีสติอยู่ในกายการเคลื่อนไหวนั้นทุกครั้งที่มีสติรู้อยู่ถือได้ว่านั่นกำลังบำเพ็ญกุศลกำลังปฏิบัติธรรมอยู่เท่านี้ก็มีผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ไม่ว่าอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกถ้ามีสติเมื่อไหร่นั่นเป็นการปฏิบัติธรรมทันทีท่านผู้ชมครับนี่คือพระที่เราสามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจมีคำถามครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านมีพระราชภารกิจมากมายท่านมารู้จักหลวงพ่อสุทัศน์ได้อย่างไรทั้งที่เป็นพระที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีตำแหน่งการที่พระองค์ท่านนิมนต์ให้ไปสอนกรรมฐานนั่นเท่ากับว่ากราบไหว้เป็นครูบาอาจารย์นี่ไม่ใช่พระอาจารย์พระองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับยังมีพระอีกรูปหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนั่นก็คือพระเทพพัชรญาณมุนีฟังชื่อนี้แล้วหลายท่านอาจจะงงนะครับจริงๆแล้วก็คือหลวงพ่อชยสาโรนั่นเองครับเป็นพระอีกรูปหนึ่งที่เราสามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจนะครับหลวงพ่อชยสาโรเป็นชาวอังกฤษที่แสวงหาสัจจะความเป็นจริงชีวิตไปมาหลายประเทศแล้วครับหลังจากเรียนจบแต่ท้ายที่สุดก็มาบวชเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาท่านได้บวชผมเองนะครับติดตามและเอาคำเทศนามาใส่เข้าไปในจิตในความคิดพิจารณาไตรตรองเพื่อยกระดับปัญญาของตัวท่านเองมีคำเทศนาหนึ่งที่ผมเองซาบซึ้งและประทับใจเสมอมานั่นก็คือคนไทยนี้โชคดีอย่างยิ่งที่เกิดมาเป็นคนไทยและได้ใช้ภาษาไทยเพราะภาษาไทยมีความละเอียดลึกซึ้งมากกว่าภาษาฝรั่งสามารถที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจิตใจเช่นการที่เรากตัญญูรู้คุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหรือคำใดๆที่ถ่ายทอดความรู้สึกจากจิตใจจากเด็กไปสู่ผู้ใหญ่ในขณะที่ฝรั่งใช้คำว่าเลิฟคำเดียวพ่อแม่รักลูกก็เลิฟลูกรักพ่อแม่ก็เลิฟปู่ย่าตายายใครต่อใครเพื่อนฝูงก็เลิฟคำเดียวแต่ภาษาไทยมีมากมายนี่คือสิ่งที่ท่านได้ขยายความให้เห็นว่าเราโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยและในที่สุดนะครับแม้ท่านจะถือกำเนิดมาเป็นคนอังกฤษนะครับแต่เมื่อวันที่9มีนาคม2563ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านได้ทำการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้วครับเราควรจะต้องอนุโมทนาและรู้สึกสำนึกในสิ่งที่ท่านมีความผูกพันกับคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนาผมเอาเรื่องท่านมาเล่าให้ฟังต่อจากหลวงพ่อสุทัศน์เพราะอะไรล่ะครับเพราะท่านก็คือพระอาจารย์รูปหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงนิมนต์ไปสอนการปฏิบัติธรรมและการเทศนาให้กับข้าราชบริพารในพระบรมมหาราชวังทุกเดือนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับพระแต่ละรูปนะครับที่เป็นพระอาจารย์หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะได้ให้ความเคารพนับถือเป็นพระอาจารย์นั้นล้วนจะเป็นพระ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเน้นฝากใฝ่ไปในการปฏิบัติธรรมนั่นแสดงถึงพระอุปนิสัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนใจใฝ่ธรรมนี่แหละครับนี่คือพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีทำไมเหรอครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระปฐมบรมวงศ์จักรีได้ขึ้นครองราชได้มีพระบรมราชโองการเอาไว้เป็นกลอนดังนี้ครับท่านผู้ชมดูนะครับและนี่คือพระบรมราชโองการอันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับได้ทรงมีเอาไว้นั่นก็คือตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีท่านผู้ชมฮะผมอยากจะเล่าต่ออีกนิดว่าความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนานั้นมันมีความสำคัญยิ่งและนี่คือส่วนหนึ่งในชีวิตผมที่ผมได้พยายามที่จะทำทุกวิถีทางนะครับที่จะให้คนไทยได้เข้าใจความสำคัญของสถาบันพระพุทธศาสนานั่นก็คือครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นครูใหญ่แห่งวัดป่ากรรมฐานครูใหญ่ที่ทำให้เกิดพระอรหันต์ขึ้นมากมายในประเทศนี้นะครับหลวงปู่มั่นได้เคยเทศนาไว้ว่าประเทศไทยจะต้องมีพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลพระพุทธศาสนาไปจนสิ้นอายุพระศาสนา 5,000 ปีนี่คือสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยกับพระพุทธศาสนาครับกราบอนุโมทุกท่านที่ได้ติดตามเรื่องราวเรื่องนี้จนจบ